สำหรับช่วงนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการรวมตัวของคนที่เคยปวดเขาเขามารวมตัวทำอะไรกันและเวลานี้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไรเขามีความสุขขึ้นได้อย่างไรไปดูนะครับว่าคนพวกนี้เขามารวมตัวกันแล้วเขาทำอะไรอย่างไรกันบ้างจะบครับดิฉันสุภาพรชัยดีโกรกลาบอายุ61ปีรับราชการอาชีพข้าราชการบำนาญน,นะคะ คือมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมมาเป็นเวลานานมากๆเลยค่ะ4ี่ปี5ปีนะคะการใช้ชีวิตประจำวันมันมันมันทรมานมัน,ม,นมันเป็นอุปสรรคกันแล้วมากเพราะเราไปสอนหนังสือนะคะเราสอนมัธยมจะอยู่ชั้นบนเวลาเด็กไม่เห็นเราก็จะขึ้นทีละข้างเก้าชิดเก้าชิดค่ะไม่ให้เด็กเห็นอายเขานะคะทีนี้เวลาลงถ้าเด็กเห็นแล้วก็ลงตามปกติค่ะเหมือนคนปกติไม่อาย นะคะทาเป็นหน้าเชิดเลยนะคะแต่ถ้าเด็กไม่เห็นก็ก้าวชิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราต้องดูแดตัวเองนะคะอันนี้ที่เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึง่งห้องนอนจะอยู่ชั้นบนเวลาขึ้นบันไดน,นะคะจะโหนบันไดโหนบันไดขึ้นไปแล้วเวลาลงบางทีอะไรอะ่ะมันมันปวดมากกระเถิบด็ก,ก้นนะคะเคยนะคะเป็นถึงขนาดนั้นข้อเข่ามันจะบวมแล้วมันจะเจ็บมากๆเข้าห้องน้ํานะคะ พอดีที่บ้านเป็นชักโคกไม่เป็นไรแต่พาเด็กไปแหล่งเรียนรู้ไปศึกษานอกสถานที่เจอห้องน้ําตามปั๊มที่เป็นต่างจังหวัดนะคะก็นั่งยองๆท่านที่เคยเป็นข้อเข่าเสื่อมจะรู้นะคะว่าท่านั่งของปัตสวะที่เราจะทํรรรมธุรกิจอะไรของเราจะนั่งแบบไหนท่านคงรู้นะคะก็ก็เป็นปัญหานะคะแล้วเวลาไปปฏิบัติธรรมเอาเด็กไปเข้าค่ายธรรมะเราก็ไปด้วยนะคะ เด็กนั่งกับพื้นแต่เราต้องเอาเก้า e. อี้แอบไปนั่งข้างหลังดิฉันไม่ได้เป็นข้อเข่าเสื่อมอย่างเดียวนะคะเป็นข้อนิ้วมืออักเสบด้วยนะคะเวลากรรมเวลาแบจะเจ็บมากๆเลยมันทรมานหัวเข่าก็เป็นมือก็เป็นเอ๊ะมันเป็นอะไรกับเรามากมายนะคะมาเจองานวิจัยตัวนี้ข้อเข่าเสื่อมเนี่จะเริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มดีขึ้นก็เวลาเดินเหินอะไรมันจะไม่ค่อยเจ็บแต่ที่ดีมากที่สุดก็คือข้อนิ้วมืออักเสบ แล้วก็โอเคโชคดีเพราะว่าข้อดนมืออักเสบนี่เป็นก่อนน่าจะรู้จักงานวิจัยประมาณ5เดือนท่านที่เป็นก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ก็คือการขึ้นบันไดนะคะการขึ้นบันไดการนั่งยองยองการนั่งพับเพียบแล้วก็การนั่งคุกเขา่าเคยไปไปทำบุญที่วัดนะคะจะถวาย,ท,ยทายาทาให้กับพระต้องนั่งคุกเขา่าโอ้ยทำยังไงดีจำเป็นต้องนั่ง พอนั่งเสร็จถวายเสร็จรีบลุกเลยค่ะเพราะว่านั่งนานๆถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้แต่เราจะไปนั่งทําไมมันทําให้เราเจ็บมากยิ่งขึ้นนะคะข้อเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่ใช่ข้อเข่าอย่างเดียวนะคะข้อทุกข้อในร่างกายไม่ว่าข้อนิ้วมือข้อไหลข้อศอกข้อสะโพกข้อเท้านิ้วเท้าข้อสันหลังนะคะ ข้อทุกข้อลักษณะมันจะเหมือนกันก็คือมันมีหมอนรองกระดูกอยู่หรือที่เราเรียกว่ากระดูกผิวข้อตามอายุใช้งานหนักนะฮะแล้วก็ถ้ามันเกิดการเสียดสีกันมันก็มีการอักเสบเกิดขึ้นมันอักเสบขึ้นมาได้ยังไงอักเสบก็เนื่องจากว่าเมื่อมันเกิดการบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อต้านหรือพยายามต่อสู้เพื่อรักษาตัวเองนะฮะ มันก็จะปรับระบบภูมิคุ้มกันของเราโดยการหลั่งสารอักเสบขึ้นมาสารอักเสบเหล่านี้มันจะช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานนะฮะแต่ทีนี้ถ้ามันหลังกกหล่งมากเกินไปล่ะถ้ามันหลั่งมากเกินไปมันก็เกิดการทำลายแทนที่มันจะช่วยป้องกันถูกไหมฮะพอมันหลั่งมากมันเกิดการทำลายมากกว่ามันก็จะเกิดการทำลายกระดูกผิวข้อนะฮะ อันนี้ก็ทำให้ข้อมันกระดูกผิวข้อสึกไปเรื่อยๆสารที่หลั่งออกมาจากระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญอยู่3ตัวหลายคนก็รู้จักแล้วนะคะก็คือ t u m เม n e c r o โครซิ c แฟ r เตอร์หรือ TNF Alpha อินเตอร์ลิ n คินตัวที่6แล้วก็อินเตอร์ลิวคินตัวที่17นะฮะพวกนี้หลั่งออกมาแล้วก่อให้เกิดการอักเสบก็สิ่งที่ตามมาก็คือการทำลาย ผิวข้อนะคะตัวที่สำคัญที่สุดวันนี้เราจะพูดถึงก็คืออินเตอร์ลวคินตัวที่17เตัวนี้เป็นตัวที่ก่อให้เกิดการอักเสบในโรคข้อเสื่อมได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเวลามีข้อเสื่อมเนี่ยร่างกายมีขรบวนการป้องกันใช่ไหมฮะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็บางครั้งก็จะมีการกระดูกงอกเป็นหินปูนมาเกาะอ,อยู่อะไรพวกนี้นะฮะแต่ เมื่อมันเกิดการอักเสบมากๆสิ่งที่ตามมาก็คือทำลายกระดูกผิวข้อเพราะฉะนั้นกระดูกผิวข้อก็บางลงบางลงทีนี้ปัจจุบันมันมียาใหม่ที่มันไม่มีผลต่อกระเพาะอาหารเนาะซึ่งราคาก็ค่อนข้างแพงนะะแต่เรากลับพบว่ามันมีฤทธิ์ข้างเคียงอันอื่นนะะเช่นมีผลต่อระบบความดันเลือด ก็ต้องระมัดระวังในการใช้ที่ผู้ในการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นความดันสูงเพราะมันอาจจะเพิ่มความดันขึ้นมาได้การฉีดน้ําเลี้ยงไขข้อเป็นทางเลือกในการช่วยลดอาการปวดนะฮะแล้วก็ทาให้ข้อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามธิ์มันก็อยู่ไม่นานนะฮะบางคนบอกว่าเดือน2เดือนก็กลับมาปวดใหม่อีกละนะฮะมันอยู่ไม่นานแล้วก็ฉีดมันก็เจ็บเนาะทีนี้มันก็จะมีอาหารเสริมพวก กลูโคซามีนนะฮะกับพวกคอนดรอยดีนนะฮะพวกนี้เขาก็เชื่อว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างน้ำไขข้อและกระดูกอ่อนเคลือบผิวข้อได้นะฮะแต่จริงๆแล้วประโยชน์มันก็มันก็มีนะฮะแต่มันไม่มากเท่าไหร่คือเราจะต้องใช้ในกรณีข้อเสื่อมที่อยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะพวกกลูโคซามีนนี่ทานไปทานไปพอนานเข้ามันมันชักไม่ตอบสนอง ทีนี้งานวิจัยที่ออกมาใหม่ก็คือว่าอันนี้เขามีการพบผู้คนที่มีคนที่ใช้นานๆน,น,นะคะพบว่ากลูโคซามีนเนี่ยมันไปยับยั้งการหลั่งของอินซูลินจากตับอ่อนแล้วก็ยังทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยยาสเตียรอยแบบฉีดนอกจากฉีดน้ำไขข้อแล้วอาจจะฉีดสเตียรอยซึ่งอันนี้ หมออาจจะฉีดในกรณีที่แบบโอ้โหมันหนักเนอะอาการหนักเดินไม่ได้แล้วแล้วก็ปวดหนักๆคือถ้าไม่ใช้เซรอยมันก็คงไม่ไหวคุณเดินไม่ได้แน่ๆยาแก้ปวดแก้อักเสบธรรมดาก็คงจะเอาไม่อยู่นะฮะแต่อย่างไงก็ตามการฉีดเซรอยเข้าข้อเนี่ยเราจะฉีดบ่อยไม่ได้เพราะว่าถ้าฉีดบ่อยแล้วมันทำให้กระดูกบ,บางแล้วก็เปราะไปด้วย นอกจากนี้มันยังทำลายกล้ามเนื้อด้วยนะเพราะฉะนั้นในกรณีของเซรอยบางครั้งจำเป็นเนาะมันก็ใช้ในกรณีที่ข้อเสื่อมรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อ,อยาอื่นๆแล้วนะเราถึงใช้เซรอยในแง่ของระบบภูมิคุ้มกันถามว่าเรามีไหมยาที่จะไปลดไอตัวสารที่เซลล์ภูมิคุ้มกันหลัง่งออกมาทั้ง3ตัวนั้นนะฮะ ก็คือ TNF น l p อลฟอินเตอร์ลิวคินตัวที่6และอินเตอร์ลิวคินตัวที่17มีค่ะเพราะว่าเขาก็กำลังพยายามหายาอยู่ว่าถ้าเรามาลดสารอักเสบเหล่านี้มันก็อาจจะใช้ในโรคแพ้ภูมิตัวเองหลายๆอย่างได้นะฮะถ้าเราจะมาดูยาต้าน t ท f น l p อ a ตอนนี้ออกมาหลายตัวเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าปริมาณที่ใช้อะ เราไม่รู้ว่าร่งารงกายต้องการเท่าไหร่ถูกไหมเราก็ฉีดไปตามที่เราได้ทดลองมาว่าฉีดแค่นี้แล้วมันดีขึ้นนะแต่มันจะลดภูมิอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับยาต้านทีเดฟเอ a ฟาเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็มีรายงานมีพบการเสียชีวิตจากโรคปอดบวมได้นะฮะแล้วอินเตอร์ลิวคินตัวที่6ล่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นสาเหตุ ของข้อเสื่อมแล้วก็เกิดการข้ออักเสบนะฮะสุดท้ายก็คือยาต้านอินเตอร์ลูคินตัวที่17มีนักวิทยาศาสตร์พยายามหาเหมือนกันนะฮะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่รุนแรงที่สุดที่ทำให้ข้อเสื่อมนะฮะก็ถ้าเป็นยาในแง่ของระบบภูมิคุ้มกันก็สรุปว่ายังไม่มีการนำเอามาใช้ในโรคข้อเสื่อมนะฮะ,ะก็จะมีแต่ยาที่พูดถึงก็คือยาต้านการอักเสบ ยาพวกสเตียรอยยาแก้ปวดแล้วก็ยา,าพวกที่ฉีบหล่อลื่นข้อเข่าเท่านั้นนะคะเร่ฮเรเรดูแล้วสุขกายสบายใจจริงๆเพราะตัวเองก็เคยเป็นเป็นครั้งคราวแล้วก็เคยหายมาแล้วจากการที่ได้ใช้ผลงานวิจัยที่อาจารย์พิเชษเขาได้ทำขึ้นแล้วตอนนี้ค่ะเดินเหยไม่มีปวดไม่มีกรอบไม่มีแกรบับ ไม่มีซาวเอฟเฟกต์ยังไงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนปวดเขา่าแต่อยากจะเปลี่ยนใหม่ว่าเป็นคนเคยปวดเขา่าแต่ว่าเดยวที่ไม่ปวดแล้วลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะ